เมื่อวานนี้แฟนแบดมินตันชาวไทยนั้นอาจจะต้องลุ้นกันเหนื่อยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วรัชนกอินทนนท์นะคะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเอาชนะซันยูจากจีนนะคะคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวแบดมินตันไทยแลนด์มาสเตอร์ไปครองค่ะรายการนี้เป็นกรังปีสโกลรายการ Princess สิริวัณวรีไทยแลนด์มาสเตอร์ที่อาคารในมิบุตรรอบชิงชนะเลิศนะคะรัชนกเจอกับซันหยูมือ4ของรายการจากจีนค่ะสถิติเจอกัน3ครั้งก่อนหน้านี้น้องเมย์ชนะ2แพ้1เกมแรกรัชนกเล่นได้อย่างดีนะคะจนขึ้นนำ11ต่อ6แต่ว่าช่วงท้ายสมาธิหลุดนะคะจนถูกซันหยูแซงเป็น19ต่อ17ค่ะก่อนที่รัชนกจะเร่งเครื่องไล่ทำคะแนนคืนจนชนะไปในเกมนี้21ต่อ19ในเกมที่2นะคะซันหยูยังเล่นได้อย่างเหนียวแน่นค่ะขึ้นนำ15ต่อ11แล้วก็ชนะไปได้21ต่อ8ค่ะจึงต้องมาตัดสินกันในเกมที่3นะคะรัชนกเริ่มต้นได้ไม่ดีตามหลังอยู่1ต่อ6หลังจากนั้นเสียงเชียร์ในสนามเอาใจช่วยเธอค่ะจนทำให้รัชนกทำแต้มไล่แซงชนะซันหยูไป21ต่อ17นะคะชนะไป2ต่อ1เกมคว้าถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะพร้อมกับรับเงินรางวัลประมาณ 320,000 บาทค่ะกลัวว่าจะทำให้คนที่เข้ามาดูผิดหวังเหมือนกันค่ะกับการที่ถ้าสมมุติเราเล่นไม่เต็มที่หรือว่าโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีค่ะแต่ว่าเมย์ก็พยายามคิดเป็นบวกให้มากขึ้นตรงที่ว่าแบบเราเล่นในบ้านเราก็จะทำผลงานให้ดีแล้วก็อยากจะคว้าแชมป์ให้ได้ค่ะเพราะว่ามันก็ถือว่ามันก็มีผลกับเมย์ตรงที่ว่ามันก็ทำให้อันดับแรงกิ้งของเมย์แบบดีขึ้นนะคะจากการคว้าแชมป์รายการนี้นะคะทำให้อันดับโลกของรัชนกที่อยู่อันดับที่6ปัจจุบันจะขึ้นไปอยู่อันดับที่4เป็นอย่างน้อยค่ะซึ่งนักแบดมินตันทีมชาติไทยเตรียมการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายและหญิงชิงแชมป์เอเชียที่อินเดียในวันที่15ถึง21กุมภาพันธ์นี้ค่ะ